เรียกว่าชื่อธนวัฒน์ครับธนวัฒน์บุญกองเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นไม่ได้เออใช่ไหมครับแฟนผมขอดูหนังก่อน เราลดเยอะอันนี้คลาสอะไรเนี่ยวันนี้มันเป็น N100ครับมาด้าเอ็นยังไงสี N100มีคันเดียวโรสเตอร์คันเดียวนี่มีแบ็กลาเลนด้วยอย่างงามันมีถึงคลาสสุดท้ายด้วยนี่มันมีให้ทุกคันแหละใช่ครับเนี่ยตึมเลยแต่เหมือนว่ารถพวกนี้เอาไปใช้ในโหมดออนไลน์ไม่ได้ใช่ใช่ยกเว้นโหมดสปอร์ตสปอร์ตมันจะมีรถปลดให้มาแต่เอาไปเล่นกับเพื่อนไม่ได้เล่นกับเพื่อนต้องเป็นรถที่ได้มาใหม่ได้มาเองเนี่ยผมลองขับรถพวกนี้เป็นไงบ้างครับโอ้โหแม่งแรงเนี่ยผมอยากปรับมาผมอยากปรับมาปรับไอตัวกิโลอะเปลี่ยนจากไมค์เป็นเปลี่ยนจากไมค์เป็นนี่มีออปชั่นไงนัดยูนิตกดออปชั่นใช่นี่ไงเปลี่ยนเป็นเกียร์นี่โอ้ยนี่ไงเล่นแดนผมก็เล่นแบบเบกินเนอร์อะถ้าเล่นแบบเบกินเนอร์มันจะช่วยเราเบรกใช่ไหมแต่ถ้าเราไปเล่นแบบโปเลยอ่ะผมเล่นไม่ได้ว่ะผมเล่นโปเลยพอผมไปเล่นแบบจะแหกไปหน่อยพอไปแข่งกับพี่ยิ้มอ่ะผมก็เริ่มแบบโอ้ยเฮียกูต้องเบรกเองเว้ยอะไรแบบเนี้ยมันจะเริ่มแบบ ไม่ได้ละแต่ก็พยายามนะแต่ก็พยายามลองดูว่าเทคนิคมันอันดับแรกที่ต้องที่ขึ้นใจนะคือเบรกให้จบก่อนเข้าโค้งใช่ครับต้องเบรกให้สุดก่อนเข้าโค้งถ้าเล่นแมนนวลก็ต้องเป็นเนี้ยข้อแรกเลยเข้าเกียร์ให้พร้อมไอ้เกียร์ผมยังไม่ได้เพราะผมใช้ออโต้เหมือนกันไงแต่ไอ้เบรกเนี่ยแค่คุมเบรกผมว่ามันก็ยากอะนะใช่ผมลองหมดแล้วออโต้มาแล้วสายนี้มาเล่นอะยากต้องสายอาร์เคดอย่างพวกเราตัวก่อนเนี่ยลองสกายไลน์ผมว่าก็ยังขับไม่ค่อยเวิร์กของเราบีกินเนอร์นะเนี่ยเออร์เลอร์อะไรแม่งก็ไม่รู้ไม่ลองเล่นเป็นขอไม่ลองเล่นเป็นอินเตอร์มีเดียนไปเลยครับเล่นกึ่งลองครับอันนี้มันก็ลองแบบลองรถด้วยไงพี่จะได้จบเร็วเริ่มอินเตอร์ไปเลยจะได้เริ่มคุ้นมือไอ้เสียงเลเวล5มั้งมันถึงจะแต่งสีได้อ๋อไอ้เสียงตอนมันรอพรีแพลริ่งเนี่ยพี่มันตามรถนะสมมติผมเลือกรถใช่ใช่รถแรงๆมาเสียงก็จะแบบวิ้นวิ้นหน่อยตอนแรกผมเล่นแบบเห็นเต็มคันแล้วพี่ยิ้มบอกให้ลองเล่นแบบมุมมองพวงมาลัยก็ลองดูมุมมองพวงมาลัยมันปรับได้นะครับอ๋อมุมมองพวงมาลัยแบบเห็นพวงมาลัยมันจะปรับสูงต่ำได้ด้วยใช่ผมว่ามันเกียร์กลางหน่อยวะมุมนี้ก็แหละมุมที่เล่นอยู่เนี่ยมุมที่เล่นอยู่ก็โอเคแต่แรกๆนั่นไม่ชินเลยคุณนั้นสังเกตขอบสนามจุดเบรกอ่ะถ้ามันเริ่มขึ้นแถบขาวแดงเมื่อไหร่อ่ะเตรียมกดเบรกไปเลยหรือถ้าโค้งไหนไม่มีขาวแดงก็ดูขอบป้ายถ้ามันมีโค้งป้ายแบบครอบสนามอยู่ก็เอาอย่างนั้นเลยมันจะมีจุดสังเกตอีกอย่างนึงก็คือป้ายระยะที่มันจะเขียน200 150 100แล้วก็50อ่ะอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่ว่าเราใช้รถแรงแค่ไหนก็เบรกตามระยะที่เรากะเอาไว้ไปดูมาไปอ่านมา ไปอ่านมาว่าคอยสังเกตสิ่งพวกนี้ ก็เลยผมว่าจะดีเลยกับคุณนัทนิดนึงไงในแต่พอพุ่งไปข้างหน้ามันจะมีขาแรงก็เบรกมันก็จะได้ระยะพอดีผมเห็นแล้ว
มันจะมีป้าย100 200เชี่ยเชี่ยโดนชนตูดเบรกสักช่วงร้อยอ่ะส่วนมากเขาจะเบรกช่วงร้อยกันจะโกงอะไรไหมคุณนัทกำลังคิดอยู่พี่เอาตัวโลจิเทคอือผมว่าจะถ้าซื้อคงซื้อโลจิเทคแหละแต่คงไม่ได้ซื้อตัวท็อปอ่ะใช่ใช่แม่งบังเอาตัวที่เราโอเคสุดอะผมว่าครับเพราะเกมนี้มันแนวสมจริงเพราะยังไงมันต้องใช้พวงมาลัยมันจะได้อารมณ์กว่าไงคุณแน่นก็มีนะคุณแน่นใช้ตัดมาเตอร์อยู่ยังเอามาแข่งกับผมตอนเล่นโปรติคาแต่เหมือนภาพมันสวยกว่าเดิมเนาะก็ดูดีขึ้นนะพี่แต่ต้นไม้ก็ยังเป็นแบบที่พี่บอกเหมือนเดิมแหละแต่ต้นไม้มันก็ดูคมกว่าเดิมไม่ได้แผ่นนั้นทีเดียวยังเห็นเป็นองศาหน่อยดูต้นไม้แม่งต้นเดียวกันทั้งทุ่งอะใช่ใช่ใช่แต่รู้สึกต้นน้ำจะสีเข้มขึ้นไม่แต่ว่าพอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงใช้ถ้ำนี้เพราะว่าเฟรมเรทมัน60ครับได้มาภาพมันนิ่งมากอ่ะคือกันเลยต้องโหมดฟิกเจอร์มันสวยมากเลยแต่เป็นเน้นตัวรถแทนไงเน้นตัวรถกับพื้นสนามบรรยากาศช่างมันก็ได้อย่างเสียอย่างก็ว่ากันไปถ้ามองแบบมองไม่คิดอะไรก็สวยนะพี่แต่ถ้าเรามองจริงๆอ่ะจอดรถดูอ่ะโหยเหี้ยแม่งอะแล้วไม่ใช่อ่ะขายยากมากโอ้หลุดผมหลุดใช่ไหมฮัลโหลครับฮัลโหลครับโอเคผมหลุดเมื่อกี้ไม่ให้หลุดจอยดับโอ้อ่ะวันเปลี่ยนตัวได้น้องเห็นจอทอดจอยโอ้เฮียจอยวางล่างแล้วว่าทำไมว้าอ๋อตอนนี้จะกลับเป็นใครอ่ะคนแก่เหรอใช่ชุดนั้นคือหน้านั้นคือหน้ามันเองใช่ไหมอ๋อซัลเลอร์เหรอเซฟรีเพย์ได้ไหมคุณนัทเซฟรีเพย์เหรอไม่น่าจะได้นะเนี่ยตรงสมัยรีเพย์อ่ะต้องกดเข้าไปก่อนเลยว่าถึงจะเซฟได้ไม่มีอะไรให้เหยียบได้ได้นี่ไม่โอ้เห็นแล้วอยู่ข้างบนไปหลังเข้าไปอยู่ข้างบนไหนพี่ไปหลังเข้าไปหน้าเมนูเรียกเล่นหมดถ่ายรูปยังเลยครับเนี่ยผมกำลังหาเนี่ยรถผมโอ้ยเฮียแม่งจับได้ขนาดนี้เลยใช่โหถ่ายรูปก็ดีนะที่ผมถ่ายกับคุณมาร์กอ่ะคือแล้วผมถ่ายผมโพสต์ไว้ฮะเห็นครับมันจะปรับต้นไม้ปรับสิ่งแวดล้อมให้แบบเป็นอีกภาพนึงเลย
ต้นไม้นี่เป็นใบๆเลยอันนี้เราไปเซฟยังไงมาหลังถอยหลังออกไปไปนั่งมินูกดตัวแดงไปก่อนแล้วก็ดีเพย์ครับไม่ไม่ให้กดตัวแดงไปก่อนแล้วก็ข้างบนปึ้งแล้วก็มีเมนูข้างบนนะครับเลสเซตติ้งป่ะหรือเลสรีซอสไม่ใช่มีไหมไม่ใช่เอ๊ะไม่ไม่ได้เหรอปกติมันจะอยู่ข้างบนเราเข้าไปดูซิไม่มีแสดงว่าเราไปกดปุ่มแชร์เองหรือว่ามันยังไม่ยังอัปเดตไม่เสร็จน่าจะยังอัปเดตไม่เสร็จหรือเปล่าเพราะตอนโคเบต้ามีเซนรีเพย์เอ๊ะโอเพนเบต้าก็มีลองถ่ายรูปไหมเจ๋งนะแล้วมันก็เดี๋ยวมันจะมีอันแรกเป็นรูปเท้าก็คือให้เราปรับทิศทางมุมกล้องเองแล้วก็ตัวเลขก็คือมุมกล้องที่มันล็อกไว้ให้แล้วแต่ว่าสามารถปรับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้มันน่าจะเอาหน้าผมใส่ลงไปได้ด้วยวะ โอ้เนี่ยข้าวยังเดือดกด L 2 R 2ปรับสูงต่ำนะครับเอาเหี้ยทะลุรถเลยเฮ้ยรถแตกว่ะพี่สงสัยไม่ถอยหลังก่อนตอนถ่ายเดี๋ยวดูตอนถ่ายตอนนี้ช่างมันรถผมเนี่ยสเกิร์ตแตกเนี่ยสงสัยปีนเอเปกปีนเมื่อกี้เฮ้ยมีรอยแตกนี่เหรอหรือว่ามันเป็นรอยสเกิร์ตป่ะมี2ข้างเป็นรอยสเกิร์ตหรือเปล่าไม่น่าจะมีแตกเอ้ยแต่ผมเคยชนนะตอนเดโมอ่ะแล้วสีมันหลุดอ่ะมันได้แค่นั้นได้แค่ถลอกเฉยพอกดวงกลมไปหน้ารายละเอียดมันก็จะมีให้ปรับชัตเตอร์ปรับรูแสงก็จะมีผลต่อความชัดมีปรับเบลอแบ็คกราวด์แบบละลายหลังอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดกดสี่เหลี่ยมค้างไว้แล้วก็เลื่อนมันจะเป็นจุดโฟกัสMy channel เดี๋ยวเข้า YouTube ผมก่อนสุริกสิริก1 2 3มองไปแข่งเอารถคันอื่นบ้างเหรอลองผมว่าเดทถึงไหนแล้วเนี่ยซิกซ์โอ้แปดเก้าจิกแล้วอันนี้มันยังไม่มีการเพิ่มเลเวลให้ใช่ไหมครับยังครับมันเนี่ยมันยังเข้าหรอกยังไม่มีชื่อผมขึ้นเลยปกติจะมีชื่อผมขึ้นอยู่มุมขวาใช่ปะใช่ใช่เหมือนกันเล่นรอเวลาสนามยังไม่เคยเล่นเลยขอลองเล่นหน่อยเซ่เอ้าสนามเดิมดีกว่าสนามเดียวกันแต่มันสนามเดียวกับตอนโคเบต้าเลยมันต้องรอคุณนัทอัปเดตเสร็จก่อนเปล่าใช่ที่มันช้าเพราะคุณนัทเล่นอยู่ด้วยมันเลยช้าต้องปิดเกมก่อนเฮ้ยมีซูเปอร์แล้วเหรอ FT1 อยากขับ Honda NSX ไม่มีจะบอกว่า Honda NSX เป็นอะไรที่ดีมากอยากขับเพราะนั้นผมขับหมดเข้าหมดสปอร์ตอ่ะผมออกตัว15เข้าที่7อ่ะขับดีมากเขาบอกว่าเครื่อง F1 เลยนะพี่ของจริงอ่ะผมไปเล่นไม่แต่คือรถมันแบบแรงแล้วก็หนึบอ่ะมันไม่ปัดอ่ะลองขับอันนี้ดีฝ่าเครื่อง VTEC ด้วยไปลองขับอันนี้อ่ะซูเปอร์ตัวใหม่ซูเปอร์จะมาทำใหม่เหรอฮะไม่เนี่ยคือไอ้มันออกมาแข่งใช่มันออกมาพร้อมกับไอ้
FT86 อ่ะครับเขาบอกว่าซูเปอร์เลิกทำไปแล้วก็อันนี้เห็นว่าจะทำใหม่นะเป็นตัวนี้แหละเป็น FT1 เนี่ยแหละมันต้องมีรถในคลาสหนึ่งที่มาแข่งกับ GTR ใช่ป่ะของ Toyota เพราะในคลาสที่เป็นซุปเปอร์คาร์ของ Toyota ยังไม่มีพอตั้งแต่ซูเปอร์ไม่มีก็หาไปเลยใช่นี่เสียงเครื่องไม่พอเลยเกมนี้ผมบอกเลยว่าไม่ได้แบบเป็นคอมจริงๆนะแบบมันมีพุ่งชนมาด้วยนะใช่มันชนมันชนเลยแบบผมก็โดนชนเหมือนอารมณ์เหมือนเล่นกับพี่หมีอ่ะเหมือนเจอพี่หมีสัก 3-4 คันพร้อมกันเลยอย่างเงี้ยโอ้ยเหี้ยโดนชนแล้วคณะต้องออกซ้ายแบบพุ่งไปแล้วค่อยไปปาดเขาร้อนเหรอร้อนทำไมผมไม่มีเฟอร์รารี่ครับข้างไม่มีเฟอร์หรอใช่ครับสีแดงคือเนี่ยเฟอร์รารี่สีแดงหลังผมนี่แสดงว่าต้องไปรอปลดล็อกก่อนอ๋อมีเฟอร์ไฟกลมด้วยนี่ใช่เฟอร์รารี่มีตัวไฟกลมด้วยรถอะไรสีเขียว911ป่ะไม่ใช่ต้องรอดูตอนมันเปลี่ยนผมจ่อให้อ๋ออัตมาตินแรมแรมเนี่ยที่ไหนเขียว5เหรอเขียวใช่ข้างหน้าแรมนึกว่าเขียวที่ผ่านไปก่อนหน้านี้พี่ดีเลย์กว่าของนัดมีบูคาติด้วยนะพี่ได้บอกว่ามีใช่ปกติมีครับปกตินี่ตรงอะไรไม่มีหน้าปัดนะเป็นกล้องมองหลังตัวใหม่เลยครับต้นเดือนเป็นกล้องมองหลังส่วนแรมโบว์จะเป็นของคุณดีแกนมั้งมันนี่ถ้าว่าไม่ว่าจะเล่นบทไหนมันก็ได้เงินหมดอ่ะนี่ผมรู้ว่าผมที่1แล้วที่4เหรอที่4ที่4นี่ไงวิ่งนำหน้า3คันไม่ทันแล้วก็หมดรอบแล้วทีเปิดไฟเลี้ยวได้ด้วยนะเปิดไงพี่ผมยังหาไม่เจอเลยกดแป้นนะกดแป้นนะแป้นด้านซ้ายก็เป็นเปิดไฟซ้ายแป้นด้านขวาเปิดไฟขวาอ๋อกดตรงกลางเป็นเปิดไฟฉุกเฉินแก้วตรงไฟสูงกดแกนซ้ายอ
แต่ว่าเวลาขึ้นไอ้ตารางเวลามาขึ้นชื่อนะขึ้นครับขึ้นแต่ไม่แต่ยังไม่นั่นแรลลี่เล่นมันยากมากเลยผมเล่นไม่ได้วันนั้นผมเล่นกับคุณมากนะเละเทะโอ้ไม่ค้นลื่นเลยผมยังไม่ชินลองนะครับเดี๋ยวว่าเละเทะอันนั้นได้กับคุณมากลองเล่นลองคันไหนดีวะไฮบีดโอ้โหแม็กสปีด 9.5 โอ้โหเฮียนี่ 9.8 ลอง 9.8 นะแรงขนาดไหนเป็นโซ่โอ้โหเป็นเย็นมีมิชลินด้วยไหมจริงๆก็มันนะขับยากว่ะพี่โอ๊ยโอ๊ยเอ้ยบุคคลเป็นล้อหลังอ่ะโอ๊ยห้ามเหยียบคันเร่งระหว่างคงเด็ดขาดไอ้คันเนี้ยห้ามเหยียบสุดได้แค่แตะๆเลี้ยงไงเฉยไปเร็วเฮ้ยมันมีแรงไอ้นี่ด้วยนะเวลาเราดูรถอ่ะโอ๊ยนี่อ่ะคุณนัดดูตรงไอ้ที่แถบแดงๆอ่ะตรงแถบรอบอ่ะเห็นจุดแดงๆมันเวียงไปเวียงมาไหมเห็นครับเห็นนั่นแหละคือรถมันเสียหลักอยู่ใช่ป่ะมันคือแรง G ที่เวียงไปเวียงมาโอ้ที่โลเลยขับยากครับมันคือแรง G มันคือแรง G มันขับยากเลยเหมือนมันเป็นสัญลักษณ์รถเขาเรียกอะไรรถถลายอ่ะรถถลายอยู่ด้านขวาล่างครับอันนั้นไอ้จุดแดงนั่นคือเอียงแกนไม่ใช่จำผิดมันต้องกดอีกปุ่มนึงนี่หว่ามันเป็นแรงทีมันคือการเอียงแกนคุณนั้นต้องเอียงเยอะแค่ไหนแรงทีกดแล้วกดซ้ายกดขวาเนาะมันจะมีแถบไหมโอ้ยเสียงลมกระแทกหน้าเดี๋ยวผมเปิดพัดลมเป่าก่อนเพราะแล้วผมแข่งแบบเติมน้ำมันอ่ะพี่ยิ้มแม่งแบบชอบเลยพิษแล้วก็คือไม่ได้เข้าใช่ไหมที่นั่นเล่นกับผมนะใช่แต่ว่าเติมมันต้องดูนะว่าเติมแล้วได้กี่รอบถ้าพอกดออกได้เลยมันจะเป็นต้องให้แบบเติมเต็มเองอะไรผมไม่รู้ผมเติมเต็มถังเวลาบกบางเลยเอาเว้ยลายมาแล้วบรรยากาศมันก็ตกเลยเชี่ยนี่ขับโคตรยากเลยพี่ชนไม่เลยพี่ชนไม่เลย
ังเขี้ยวอ่ะเล่นอีกรอบนึงนะยากดีไหมเห็นแล้วก็อิจฉาพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่ก็ได้แล้วพี่ถ้าพี่ขับรถไปพัทยาพี่ได้เล่นแล้วอิจฉานัดได้แผ่นไงวันเขายังไม่ได้ไงนัดเขาซื้ออีกร้านหนึ่งแต่เขายังไม่ได้ลงล่มส่งเขาบอกว่าจะรอล่มพร้อมเกมหรือว่าจะเอาเกมก่อนครับเขาถามผมผมก็ได้ถามว่าล่มมาอีกกี่วันได้เขาบอกอีก4วันเขาบอกผมเอาเกมก่อนเลยคือเขาออกสองพร้อมกันคือเบรกเราต้องปล่อยไหลเลยพี่ไอ้รถคันเนี้ยอย่าปล่อยไหลเลี้ยงเบาๆเลี้ยงเบาถ้าปล่อยไหลมันแหกเหมือนกันโอ้การเข้าโค้งอย่าปล่อยลอยครับเมื่อก่อนตอนเล่นใหม่ๆก็ไอ้พวกโปรเจคาผมก็ปล่อยเข้าโค้งกับปล่อยลอยอ่ะปล่อยไม่อยู่คันเร่งอ่ะมันก็จะหายไปเขาบอกว่าให้ผมคันเร่งไว้บ้างเขาบอกว่าตอนเราจะออกโค้งอ่ะให้เราเหยียบคันเร่งเลยผมไปเรียนขับมาที่พี่ถ้าขึ้นโค้งอ่ะประมาณขึ้นโค้งอ่ะกดสุดได้เลยแต่ว่าตอนเข้าโค้งหลังจากที่เหยียบเบรกไปแล้วครับเขาปล่อยเบรกให้เลี้ยงคันเร่งไว้บ้างอย่าให้แบบล้อฟรีผมไปเรียนไอ้นี่มาพี่ยิ้มขับรถอ่ะขับรถแบบแอดวานซ์นะไม่ได้ขับรถแบบสอบไปขับขี่นะขับรถแบบในสนามเลยครับไม่ให้ดิฟด้วยแล้วผมขับวีโก้อ่ะไม่ให้ผมดิฟไม่ไหวไม่เขาแบบว่าไม่พี่ไม่ไหวเขาให้เราลองว่าในสถานการณ์ที่เราเบรกเราควบคุมรถไม่ได้อะเราต้องทำยังไงอะไรแบบเนี้ยเขาก็บอกว่าในกรณีที่รถเสียหลักแล้วอ่ะอย่ากดเบรกค้างมันจะยิ่งทำให้รถเราอ่ะให้หมุนไปเรื่อยๆเราต้องคอยย้ำเบรกแล้วก็เทิร์นเกียร์ลงทีละเกียร์เหมือนแบบเป็นเอนจินเบรกครับอ๋อใช่มันล็อกตัวเบรกเลยใช่เนี่ยเรียนสนามทีละนี่แล้วเขาก็บอกว่าผมไม่อยู่ชลบุรีตั้งนานผมรู้ทีละอยู่ใกล้บ้านผมบ้านเดี๋ยวตลอดกลับระยองผมไม่รู้ว่าตึกนานทีละแล้วเขาก็บอกผมว่าตอนก่อนเราจะเข้าโค้งครับเราต้องเปลี่ยนเกียร์ให้เรียบร้อยแล้วเวลาเข้าโค้งอ่ะอย่าเหยียบคาร์ดให้มันใช้ให้มันใช้เอนจินเบรกไว้พอเราจะเข้าโค้งด้วยความเร็วที่เราคิดไปแล้วอ่ะเราก็ปล่อยคาร์ดได้ไหมพี่ให้มันใช้เอนจินเบรกพอรถเข้าโค้งได้ระยะหนึ่งเราก็ค่อยเหยียบคันเร่งเรารถเราอ่ะมันจะมีเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนแบบเราเหยียบคันเร่งส่งออกโค้งอ่ะพี่ผมก็จำศัพท์เขาไม่ได้มันจะมีศัพท์เรียกถ้านักเล่นเด็กๆผมว่าค่อยใช่พอจะออกโค้งก็เหยียบสุดเหมือนเกมก็คล้ายๆกันนะพี่แต่ว่าเวลาเล่นเกมถ้าเข้าโค้งครึ่งช่วงครึ่งแรกอ่ะมันปล่อยไม่ได้มันต้องแบบเลี้ยงคันเร่งไว้หน่อยไม่งั้นรถมันถ่ายออกโอ้ใช่ใช่เมื่อกี้ผมลองปล่อยไหลเลยมันก็จะถ่ายแป๊บ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 เอาไว้ถ้าเลี้ยงไว้บ้างมันก็จะแบบเหมือนคงเส้นไว้ให้ฮะเฮ้ยผมได้ที่10แล้วเว้ยเอาใหม่แต่ดูคันนี้จะยากยากยากโอ้ย
เหี้ยแม่งตกทางเลยอย่าเบียดกูเบียดกูคอมแม่งตกด้วยพี่เวลาขับอ่ะเห็นละเออแม่งเชี่ยจังไรเราจังไรคนเดียวก็พอแล้วเราเล่นกับพี่บีสี่ห้าคันพร้อมกันที่มันมีจุดบอกนะเหมือนแบบว่าให้เราวิ่งเลนไหนไว้อะไรแบบนี้ถ้าเราจะเข้าไปเลนไหนมันมีแบบเปิดเป็นเส้นก็ได้เปิดเป็นจุดก็ได้นะครับอ๋อเปิดเป็นจุดไงหลุดโค้งหรือจะเป็นเส้นบวกจุดก็ได้ใช่ป่ะจะไม่ผิดไม่เคยยังไม่เคยลองครับแต่ถ้าเล่นนี้ก็เสร็จได้ถ้านี้พอจะตีเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนเลยแล้วอยากเปลี่ยนเดี๋ยวเป็นจุดแดงก็จะจุดแดงตอนนี้ที่เป็นโค้ดเบสโค้ดเบต้ามันจุดฟ้าป่ะใช่จุดฟ้าครับผมไม่ได้เปิดจุดเปิดเส้นตอนเล่นแต่มันจะเคยเป็นจุดฟ้าถ้าเปิดเป็นเส้นนี่คือมันนำเราทั้งทางเลยแต่มันจะไม่บอกเรื่องความเร็วนะมันจะเป็นสีส้มตลอดทางแต่ถ้าเป็นไอ้ของโปรเจกต์คาร์ครับมันจะบอกเราเรื่องว่าเร็วเกินไม่เกินคุณเพิ่งยังไงแฟนคุณได้เหรอวะไม่เห็นต่อเขาไม่แฟนกูเฉยเลยคันเดียวคันเดียวต้องชนให้แม่งเสียหลักทันหรือเปล่าไม่ได้ทันละหมดละเตือนเฮ้ยทีสองอันนี้ว่ะเปลี่ยนรถมั้งเปลี่ยนรถมั้งของผมมันดีๆเลยอ่ะคุณนั้นประมาณ10วิโอ้ขับยาก GR 1เดี๋ยวก็น่าจะมันGRB มีคนรู้2คนแล้วโอ้ยังงั้นออกไปดูก่อนเปล่าว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ละได้ครับไกลแล้วพี่เหลืออีก3จิกโหรถกว้าง7เมตรเฮ้ยไม่ถึงหรอกนิ้วพี่มันหน่วยเป็นนิ้วเหรอใช่70ขอเป็นนิ้วเป็นนิ้วเหรอเป็นนิ้วครับต้องไปเปลี่ยนในออปชันก่อนอะไรฮะเอ้ความฟางยูนิตอ้าวไม่มีอันนี้เป็นแค่ขนาดนอกโอเค GTR ขับแล้วโอ้ BM สวยดีว่ะข้างในเกียร์ส่วนหัวคือมาแตงอ่ะโอ้ยลองนี่ดีฝากโคเบเลตดีว่ะลองรถเมกันบ้างยังไงบ้างผมไม่ค่อยชอบเล่นขับรถเมกันนะพี่ทุกเกมเลยนะมีความรู้สึกว่ามันยากเออมันเหมือนมันล้อหลังมันหนักหน่วงกันแหละแรงม้ามันเยอะคือแรงม้าเยอะแล้วเอาแชร์ไปล้อหน้ามั่งก็ได้เออเหมือนมันลงหลังหมดอ่ะเออแล้วมันจะไปแล้วล้อหลังมันจะไปก่อนล้อหน้าตลอดเลยแต่ถ้าขับรถยุโรปรถญี่ปุ่นมันยังทรงๆเดียวกันนะพี่นะยังแชร์ผีล้อได้ไม่ก็ล้อหน้าไปเลยมีการมันหนักหน่วงนี่ฟังเสียงเลยทรงแหลก
ซัดแรมเลยเจอแรมแล้วปิดเพลงป่ะไม่ได้ปิดครับเดี๋ยวได้มาเดี๋ยวคลิปมันโดนลิขสิทธิ์ YouTube ไปเช็คอ๋อผมโดนไปหลายตัวแล้วผมอยู่ข้างหลังผมก็เลยเล่นเกมปิดเพลงทุกเกมเลย เสียงเพลงมันเบามากอ่ะเราก็เสียงเครื่องกบแล้วบอทไม่น่าจับได้นี่ชนแม่งเลยครับครับรอลุ้นโอ้พี่ยิ้มพอไปขับรถคันเมื่อกี้แล้วมาขับรถแบบนี้ใช่ไหมง่ายเลยแม่งแบบคนละเรื่องอ่ะคนละคลาสเลยนะจะมาขับง่ายกว่าเดิมผมว่าพูดดิสวัสดีครับเนียนขับเนียนง่ายเลยขับเนียนเลยเลยโอ้เมื่อกี้ได้แม่งหลุดเอาหลุดเอาแต่ถ้าคุณนับดูไอ้ที่มันมีขึ้นเบรกใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่เบรกแย่ไปนิดนึงอ่ะมันจะเพิ่มระยะใต้ใช่ไหมอ๋อเราใช้ทีนี้เวลาแซงเราเป็นโฟมที่เรามั่นใจสนามเนี่ยผมจับผมว่าผมจับโค้งได้ล่ะเพราะเล่น เล่นจนจับได้เล่นอยู่สนามเดียวแต่สนามนี้ไม่ได้มีจริงนะเอ้าเหรอสนามนี้เป็นสนามที่ซื้อสร้างเองจะคั่วจะคั่วโดนกูแน่มาตีเลยต่อโค้งเนียนมากเลยโอ้จะคั่วเหรอจะคั่วเหรอโดนเฮ้ยเจอฟอร์ลี่แล้วชีชีอันนี้มันแอตตันใช่ป่ะอ้าวแอตตันเหรออ๋ออุ้ยแอตตันเฮียแล้วเปอร์สีแดงนี่เปอร์ใช่ใช่ครับแดงเปอร์สีดำเนี่ยสีอะไรสีม่วงเหรอสีอะไรวะเปอร์โยเปอร์โย370 470เลย407หรืออะไรเนี่ยแหละที่10เลยกำลังไล่เพลินมันมีเซ็นเซอร์เลยนะพี่ยิ้มเวลามันขึ้นจุดแดงๆอ่ะว่ารถอยู่ข้างไหนใช่ใช่ใช่เก่งอ่ะหลบไปดิอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งก็งงขับรถอย่างถูกระเบียบต้องเปิดไฟเลี้ยวนะครับเนี่ยเปิดไฟขอทางเลยขอไฟสูงต้องไฟสูงขอไฟสูงสแกนซ้ายอ่ะเนี่ยมันเปิดอยู่แล้วพี่แล้วผมอ่ะอันละปิดแล้วว้ายพี่แปดไม่มันเลยครับคันนี้กดรัวๆมันจะเป็นตบไปไม่มันเลยเมื่อไหร่จะอัปเดตเสร็จเนี่ยไม่ให้ดูพี่หมีคุณไม่ให้ผมดูได้ยังไงคุณนัทไม่ให้ต้องการแก้วของคุณอ่ะทำไมคุณไม่เอามาให้ผมผมอยู่ใบเดียวนั้นแหละตัวเดียวอันเดียวพี่หมีแก้วหัวโปกเขาอ่ะตัวเดียวอันเดียวจะเป็นเอกลักษณ์แก้วในโขกไหนขอดูโหมดแต่งรถหน่อยดิยังไม่มีพี่มันอัปเดตยังไม่เสร็จเลยเอาอัปเดตไม่เสร็จตายแล้ว
ก็คุณนัดเข้ามาเล่นไงมันก็เลยอัปเดตช้าไปขับแรลลี่เลเวลยังไม่เพิ่มเลยขับมันเลเวลยังไม่ขึ้นเลยรถมันก็สวยนะมาถึงแต่ว่ากดเลยดีกว่ากดเลยพี่ไม่กลัวไปพี่หมีกดเลยชาตินาคุณเบนก็ไม่คุณเบนก็ชวนผมเล่นอยู่นะโอ้ต่างพี่หมีซื้อไหมผมก็กลัวถ้าผมซื้อแล้วจะไม่มีคนเล่นด้วยไม่รู้ว่าผมคุณนัทเล่นเลยอันนี้สวยอ่ะพี่หมีดูอยู่อ่ะดูพี่หมีดูได้ไงอ่ะพี่ส่งลิงก์ไปในกลุ่มไอ้ลิงก์ในกลุ่มผมเปิดในที่ผมก็ขึ้นแล้วในอะไรวะในแชทไม่ผมนึกว่ามันขึ้นตั้งแต่ข้างหน้านี่เลยไงเหมือนเมื่อวานพี่หมีบอร์ดแคสเกมอะไรนั่นใช่ไหมขึ้นครับมันจะบอกว่าขึ้นว่าคุณแนทไอ้คุณนัทนั่นอยู่ผมก็นึกว่าพี่หมีกดแบบเปิดมาแล้วเจอเลยอะไรแบบนี้ไม่แต่ผมส่งลิงก์ไปในกลุ่มด้วยได้คุณในกลุ่มเดี๋ยวคุณเบ้งก็จะดูเพราะว่าคุณเบ้งเขาก็อยากว่าถามว่ามีใครรีวิวอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่แต่ว่าพี่หมีคุณนะเขาปรับเปลี่ยนวิธีเล่นนะเขามาขับในรถนะผมไม่ชอบขับในรถว่ะมันดูแบบทำไมไม่ขับเป็นพวงมาลัยล่ะยังไม่ถนัดยังไม่ชินได้ลองหรือไม่ก็หาเห็นรถไปเลยเห็นตัวรถอ่ะเห็นตัวรถตอนแรกขับเห็นตัวรถแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบบเหี้ยแล้วเห็นตัวรถเขาแบบมือสะบักเล่นพี่หมีจริงๆมันเหมาะกับมีพวงมาลัยเนาะมันมีพวงมาลัยด้วยมันจะแต่ว่ามันปรับสูงต่ำได้นะคุณนัทลองปรับดูว่าปรับไงพี่กดปิดการหยุดเกมกันปรับอะไรเอ่ยปรับสูงต่ำของมุมมองเราขับแบบพวงมาลัยครับอ๋อแบบไม่เห็นหน้าทิ่มลงไปก็ได้ใช่ไหมใช่แบบว่าเรามองแล้วไม่ชัดไม่ถนัดก็ปรับเหมือนแล้วปรับเก้าอี้ตัวเองอ่ะถูกต้องไหมคล้ายๆอย่างนั้นไหมใช่ใช่ใช่ออปชันเหรอออปชันแล้วมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งข้างล่างไหนปะนะแอดวานกดแอดวานกับแอดวานนี่เปล่าของเรามันดีเลยกว่าคุณนัทนิดนึงดีเลยกว่านิดนึงเนี่ยคอกพิทวิวอะนั่นแหละต้องเป็นคอกพิทวิวเชี่ยผมตัวสูงอะผมต้องเห็นหน้ารถหน่อยนึงถอยหลังหน่อยเอออย่างนี้มันเวิร์กว่ะเหมือนระปักเก้าอี้เลยอ่ะเฮียโอเคไปขับต่อมีปรับบอกไฟฟ้าอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วกูไปแล้วโอ้แม่งไม่ชินเลยว่ะพี่เออได้อยู่นะเอออย่างนี้แหละเออได้แล้วเนาะไม่งั้นเหมือนคนเอาหน้าชิดพุงอะไรนะใช่เหมือนเราเหมือนผู้หญิงขับรถอ่ะวันก่อนผมขับรถแล้วผมเบรกจอดให้เขาเข้าซอยแอดเราก็มองว่าใครขับวะมองทีอ๋อโหเพิ่งโผล่พ้นพวงมาลัยนิดเดียวเอาใหม่ไปเอาแรลลี่มาขับในสนามมันไม่ได้เออเอาไปเอาคัทแรลลี่มาดีกว่าขับเฮ้ยขับได้ตอนนี้ได้ขับมาอยู่เลยโอ้โหโคตรวุ่นวายยุ่งเหยิงมากแล้วเราจะอัปเดตเสร็จตอนไหนเนี่ยไม่รู้พี่มันให้รถไปกี่คันอ่ะประมาณ30คันได้พี่เยอะอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวพอเล่นเล็กนี่นิดหน่อยก็ยังดีแต่ถ้าเปลี่ยนล้อใช่ไหมถ้าเปลี่ยนล้อใช่ไหมแต่งสีได้ไงแต่งสีเปลี่ยนล้อใช่ไหมใช่แต่ล้อต้องซื้อใช่ไหมก็ใช้ไมล์เลทไปซื้อครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีเยอะกว่าเดิมหรือเปล่านะใช่ใช่ที่ตอนเดโมมันมีแค่ตอนเบต้ามันมีแค่ Mac BDS เองใช่แต่มีช่องว่างอยู่อีกไงตอนนี้เชียร์แล้วมันแม็กมันมีห้องอะไรบ้างตอนนี้อยากรู้เชียร์แล้วล็อกนะเชียร์แล้วโอ้ยต้องล็อกนั้นอัปเดตเสร็จไปแล้วกูไปแล้วโอ้โ
ต้นไม้ตอนนี้รอเดียวรออัปเดต Escudo อ่ะ Escudo ขับดีนะทุกอันนี้เลยอ่ะทุกเวอร์ชั่นเดี๋ยวมันจะมีอีเวนต์ GT N500 หรือ GT 500สักอย่างครับจะเป็นอีเวนต์เขาอ่ะไฟมันจะมีอีเวนต์รถปีนเขากันน่ะรูปวิ่งตะลุยเขาได้ร่มมั้ยเนี่ยร่มยังไม่ได้พี่ผมซื้อต่อร่มร้อยร่มอีก4วันร้อยนึงนะซื้อต่อร่มไม่ได้ว่ะพี่ร่มก็ยากนะมุมเนี่ยไม่ได้ว่ะมุมนี้ไม่ได้ใช่มั้ยเกะกะไปหมดโอ้ยเอาที่หนักเอาที่หนักนี่ดีกว่าไปกูนี่นะโล่งเลยครับไปโอ้แกลื่นลิฟไปเลยลิฟไปเฮียหลุด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 นี่มันไม่ได้อารมณ์ต้องพวงอะไรหรือไม่ก็ตัวรถมุมนี้แหละพี่หมีส่วนตัวของชอบขับตัวรถอะมาพี่หมีเดี๋ยวพอตัวรถอะเราดูตอนรีเพย์ผมก็ชอบนะขับตัวรถอะแต่ผมว่ามุมนี้มันแบบมันได้อัตราลดเหมือนเราขับรถอะง่ายง่ายโอ้โหไม่ง่ายไม่ง่ายว่ามุมนี้คอนโทรลยากกว่าคุณลองเห็นตัวรถอีกเพราะเราจะไม่เห็นข้างหน้าไกลพี่เราเห็นข้างหน้าใกล้ๆแล้วนี่เล่นทามิยาอยู่ใช่ไหมคุณนี่ถ้ามีลอเลอร์นี่คุณล้อไปแล้วเนี่ยไปเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วคุณขับยากมากเลยแหละลี่โอ้เอ้าผมเหมือนกดบล็อกก่อนกลัวอากาศวันนี้มาผมอ่ะเชิญตาเป็นเรื่องเลยผมอันเฟนนะพี่หมีบล็อกผมกลัวแล้วแล้วของนัดเขาบล็อกไปยังผมไม่ได้เป็นเฟนอยู่แล้วครับอ๋อผมไม่ค่อยรับใครหรอกพี่ใครเอาแต่สาวสาวสาวผมไม่เคยมีมีแต่เพื่อนแต่เพื่อนผมน้อยมากเต็มนะคุณนัทน่าจะเป็นเฟนนะผมว่าไม่เต็มผมมีเพื่อนอาจารย์ยังเป็นเฟนอยู่เลยผมเลยบอกอาจารย์ว่าแกทักไปสิผมก็รู้ทักไปให้50วิเดี๋ยวผมให้แค่10วิอ่ะผมว่าผมประมาณไม่เกิน5วิอ่ะถามจอนะพี่การส่งให้ผมดูผมเออนี่แหละคนนี้แหละบอกผมไม่เคยรู้จักไม่ค่อยได้คุยด้วยถามพี่จอร์ดอ่ะพี่จอร์ดจอร์ดชั่วโมงเดียวอ่ะแอดวันนั้นแล้วก็อันเฟนวันนั้นเลยอันวันนั้นอันเฟนวันนั้นนั่งด่าคนละพี่จอร์ดถามกูผิดอะไรเรื่องโอ้นั่นเริ่มเนียนเริ่มเนียนละเริ่มเนียนละน่าจะมีดอลเลอร์นะยากด้วยแล้วแดนลี่นะยากยากอีกทีหมั่นไส้จอนมีกดยังกลับมาก็ได้ทุกวันเลยนะพี่มีกดยังกดสิผมไม่มีช่วงเนี้ยขาดทุนการขายยากเห็นเที่ยวทุกอาทิตย์เพราะมันเบียร์ไปแล้วผมเบียร์ไปแล้วสุดร้อยเป็นไรเป็นไรกับใครอ่ะกับบอลเปล่าเดี๋ยวไปฟันไหมไปฟันไหมอ๋อพี่ผมรู้แล้วเวลาเข้าโค้งอ่ะมันต้องแบบคันเร่งมันต้องแบบค่อยๆเลี้ยงย้ำๆหน่อยไปฟันเดี๋ยวเราไปตั้งตี้กันเลี้ยงไปใช่ไหมฮะใช่ถ้าเราเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบไอ้สนามมันหลุดหมดอ่ะเดี๋ยวผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยวันนี้ผมไปก่อนนะคุณยิ้มเดี๋ยวมาครับไปก่อนตามไปตั้งเสียงพี่บอลต้องได้คุณบอลเป็นกล้องโตไปเย็บ
โอ้เนียนนะเนียนละผมรู้แล้วพี่ยิ้มมันต้องเหมือนแบบเบิ้ลเครื่องเข้าโค้งอ่ะเอาไว้ไว้มาไว้มาไว้ถ้าเราเลี้ยงแบบเลี้ยงครึ่งคันเร่งแล้วแบบแช่แบบสนามอ่ะกำแพงเฮียโดนชนแบรีเออร์ไปเลยโอ้ยไปชนคนไปก่อนโอ้ยเป็นดอกจะเอียงตามทำไมวะเนี่ยผมแรงจีเชียร์ละเชียร์ละไปแล้วกูไม่ต้องเบรกไปเลยมันคือแรงจีไปตกสนามนี้ผมว่า3ทิ้งน่าจะตกเสร็จแล้วบ้างเดี๋ยวต้องออกไปดูมันจะเอียงหัวตามทำไมหรอเกมที่เบ่งนี่กระดาษไม่ใส่ VR นะเดี๋ยวผมว่าบอกรถผมมาติดพวงมาลัยเลยนะยังสามารถสร้างแรงจีนได้ด้วยตัวเองไปครับไปมันไม่รู้ว่าไปที่ดูสุดยอดดูนักเล่นอยู่แท็กคอยเออร์ไปแผ่นพอยเออร์แผ่นไม่มายังไม่เล่นหรอกดูนัดเล่นแบบแผ่นพรุ่งนี้ค่อยตามนะใครนะโอ้ยหลุดอันนั้นยังแรงไปหน่อยดิฟเข้าไปเลยหมุนเรียบร้อยเขาขึ้นชัยเหรอเนี่ยเล่นได้แล้วผมเล่นไม่ได้แล้วลูกเสร็จไหมสิโอ้ยอีก2จิกพี่เอ็มปิดเกมก่อนไหมล่ะเพราะว่า2จิกปิดเกมน่าจะไม่เกิน10นาทีวินเลย